น้อมน้อมแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ค่ะขอน้อมกราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระคุณเจ้าและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะขอน้อมกราบคารวะงามความดีของอาจารย์หมอเขียวด็อกเตอร์ใจแพทย์กล้าจนที่เคารพอย่างยิ่งค่ะเจริญธรรมสันติมีใจไร้ทุกข์พี่น้องนักศึกษาผู้ใฝ่หาความผาสุกทุกท่านค่ะเจริญธรรมค่ะสาธุค่ะเจริญธรรมครับวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้เราเข้าสู่รายการการศึกษาวิชาโภชนาปฏิบัตินะคะวันนี้เป็นครั้งที่20ค่ะของหลักสูตรประกาศนียบัตร1ปีนะคะการดูแลสุขภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะคะของสถาบันวิชารามร่วมกับทางวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารนะคะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่2สิงหาคม2564ค่ะการนำเสนอในวันนี้ก็จะเป็นการศึกษาในเรื่องสัมมนาการทำงานกลุ่มร่วมกันนะคะในการนำเสนอเมนูอาหารครัวหมอเขียวค่ะใครๆก็ทานได้นะทำได้ง่ายด้วยแล้วก็สุขภาพดีค่ะวันนี้เหลือกลุ่มใดที่จะนำเสนอคะในช่วงต้นนะคะแล้วถ้าจบแล้วไม่มีกลุ่มใดนำเสนอแล้วก็อาจจะพูดคุยในเรื่องของข้อสอบปลายภาคค่ะหลังจากที่พี่น้องได้ทำมาช่วงแรกคงเป็นการนำเสนองานกลุ่มก่อนนะคะเชิญกลุ่มอานรงค์หรือเปล่าคะเชิญค่ะเชิญที่ผักบุ้งครับที่ผักบุ้งเตรียมนำเสนอไว้กลุ่มนี้มีกี่ท่านคะมีใครบ้างมี10ท่านค่ะครูโอ้โหกลุ่มตกหล่นละกลุ่มเก็บตกค่ะเอาเก็บตกโอเคเชิญค่ะรบกวนพี่นิดหน่อยค่ะจะเกินอะไรก่อนไหมคะเตรียมเกินอะไรก่อนไหมก็ขอกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะแล้วก็เจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะพอดีว่ากลุ่มชื่อกลุ่มสารพลังนะกลุ่มสารพลังเนี่ยมีทั้งหมดสมาชิก10ท่านนะคะก็กว่าจะรวมสมาชิกกันได้กว่าจะทำเป็นเมนูขึ้นมาจริงๆได้นะคะก็ใช้เวลานิดนึงนะคะก็เลยเหลือกลุ่มล่ากลุ่มล่านะคะกลุ่มล่าสุดที่จะมานำเสนอนะคะก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะคะเพราะว่าการนำเสนองานเราก็ทำเป็นคลิปเอาไว้แล้วนะคะกลุ่มสารพลังขอนำเสนอเมนูสุขภาพน้ำนมธัญพืชซึ่งเป็นเมนูง่ายๆที่ทุกคนสามารถทำได้เองเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยอุดมไปด้วยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินและแร่ธาตุต่างๆมีคุณสมบัติย่อยง่ายได้กำลังเร็วและอิ่มนานท่านอาจารย์หมอเขียวได้กล่าวไว้ว่าน้ำนมธัญพืชเป็นนมที่ดีที่สุดในโลกส่วนประกอบของน้ำนมธัญพืชคือ 1. ข้าวซ้อมมือเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตและวิตามินครบครันได้แก่วิตามิน A, B, C, D, E และแร่ธาตุต่างๆทั้งแคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมและอื่นๆอีกมากมาย 2. ถั่วเหลืองเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย 3. ลูกเดือยชาวจีนถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะช่วยหล่อลื่นกระเพาะอาหารและลำไส้ได้ดี 4. ใบเตยมีกลิ่นหอมเป็นยาบำรุงหัวใจดับพิษร้อนถอนพิษไข้ได้เป็นอย่างดี 5. ถั่วลิสงช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายและบำรุงสมอง6. ถั่วลายเสือช่วยระบบความจำและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายได้เป็นอย่างดี
เมื่อได้ส่วนประกอบครบนำไปล้างทำความสะอาดนำข้าวถั่วและลูกเดือยแช่น้ำ 6-8 ชั่วโมงจากนั้นนำส่วนประกอบที่แช่ไว้มาล้างให้สะอาดอีกครั้งเพื่อเตรียมปั่นโดยการปั่นครั้งแรกจะเติมน้ำสะอาดจำนวน1ลิตรลงไปในโถปั่นข้าวถั่วเหลืองและถั่วลายเสือลงไปปั่นรวมกันจากนั้นนำไปกรองด้วยผ้าขาวบางแยกน้ำและกากปั่นครั้งที่2โดยนำถั่วลิสงและลูกเดือยมาปั่นเหมือนครั้งแรกนำมากรองแยกน้ำและกากปั่นครั้งที่3โดยนำกากทั้งหมดมาปั่นรวมกันกับน้ำสะอาดอีก1ลิตรแล้วกรองเช่นเดียวกันจากนั้นนำน้ำที่ได้จากการปั่นถั่วลิสงและลูกเดือยเทลงในหม้อใช้ไฟกลางต้มประมาณ5นาทีคนไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ติดก้นหม้อจนสุกกลิ่นเหม็นเขียวก็จะหายไปเติมน้ำที่ได้จากการปั่นกากตามด้วยน้ำที่ได้จากการปั่นข้าวถั่วเหลืองและถั่วลายเสือลงไปในหม้อคนไปเรื่อยๆประมาณ20นาทีเมื่อสุกเราจะได้กลิ่นหอมเติมน้ำเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมให้กับน้ำนมธัญพืชของเราปรุงรสด้วยดอกเกลือเล็กน้อยก็จะได้น้ำนมธัญพืชที่พร้อมดื่มรสดีมีประโยชน์เรียบง่ายสไตล์แพทย์วิถีธรรมกราบคารวะอาจารย์ค่ะแล้วก็เจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้เรามารวมกันพูดสภาวะธรรมนะคะจากการทำเมนูน้ำนมธัญพืชนะคะทีนี้เมนูน้ำนมธัญพืชนั้นเราทำจบไปแล้วนะคะทีนี้เรามาพูดสภาวะธรรมของแต่ละคนว่าเรามีสภาวะธรรมยังไงในการร่วมกันทำเมนูน้ำนมธัญพืชนะคะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอขีดเจริญธรรมพี่น้องท่านค่ะก็สภาวะนะคะก็รู้สึกว่าการได้ทำงานกลุ่มเนี่ยค่ะมันดีมากๆเพราะว่ามันได้ให้เราได้ฝึกฝนการเสนอดีแล้วก็วางดีมันเป็นอะไรที่ถ้าเราทำอยู่คนเดียวเนี่ยค่ะเราก็จะได้ดั่งใจเราใช่ไหมคะงานเราก็จะคิดว่าเราก็จะยึดได้ดังใจเรายึดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่การที่เรามาทำงานเป็นหมู่อย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้ฝึกรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วก็ฝึกได้ฝึกวางใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยความที่การที่เราทำอะไรไม่ค่อยเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้ฝึกนะคะได้ฝึกที่จะไม่เป็นเนี่ยค่ะหรือว่าได้ฝึกที่จะทำอะไรที่มันได้พัฒนาตนเองอย่างนั้นค่ะอย่างนี้ค่ะก็รู้สึกว่าดีนะคะที่ได้มาร่วมกลุ่มมันจะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะกลุ่มที่รวมคนที่ทำอะไรก็ไม่ค่อยเป็นนะคะแต่ก็ลองดูค่ะว่างานมันจะออกมาแบบไหนค่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่ใจนะคะถ้าไม่ว่างานจะออกมาอย่างไรนะคะถ้าเรามีใจที่ผาสุกก็คิดว่าตรงนั้นมันก็จะน่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับเราค่ะสาธุคนต่อไปก็เป็นพี่จวงแล้วกันค่ะเจริญธรรมค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยสภาวะธรรมของการที่ทำเรื่องน้ำนมธัญพืชตรงนี้เนี่ยจริงๆค่อนข้างเยอะเพราะว่าจากการที่อย่างที่ทราบกันว่ากลุ่มเราเป็นกลุ่มที่โลเทคโนโลยีจะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็ตอนที่มารวมกลุ่มกันเนี่ยก็ยังรู้สึกเคว้งอยู่ว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรยังไงทำชี้งานออกมายังไงใช่ไหมคะ
จนพอผักบุ้งตั้งเป็นชื่อกลุ่มใช่ไหมคะครั้งแรกผักบุ้งตั้งมานะคะอ่านไม่ออกค่ะผักบุ้งคืออ่านชื่อกลุ่มไม่ออกแล้วเราก็แปลไม่ได้ว่าจะแปลว่าอะไรแล้วก็มันนึกถึงว่าเวลาที่เราจะคุยกันว่าเราอยู่กลุ่มแล้วก็มานั่งนึกว่าไอ้ชื่อมันจะเรียกว่าอะไรผักบุ้งสรุปแล้วผักบุ้งชื่อกลุ่มครั้งแรกนี่เรียกว่าอะไรชื่อกลุ่มเซตอะไรอย่างเงี้ยเซตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่คุ้นใช่พอไม่คุ้นพอไม่คุ้นแล้วเนี่ยแล้วตัวแซดมันเป็นจุดอ่อนของคนไทยใช่ไหมคะที่จะพูดภาษาได้ก็ยังไม่มาไม่ไปที่จะทำอะไรไม่ได้จนวันนั้นน่าจะคุยกับพี่หมวยกับหมูนะแล้วมันมีคำว่าสารพลังเข้ามาตอนนั้นอ่ะมีคำว่าสารพลังเข้ามาก็เลยเหมือนกับว่าเอ๊ะคำนี้มันน่าจะเหมาะกับพวกเราเนาะว่าถ้าเรามีการสารพลังแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราทำงานอะไรได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยที่ขอมติหมู่ว่าออกมาเป็นได้เป็นกลุ่มนี้แต่ก็จริงๆอะค่ะพอเราได้กลุ่มว่าสารพลังปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันทำงานด้วยตัวของมันไปเองได้เร็วมากเลยก็จากเดิมที่เหมือนกับว่าเราจะรอพี่น้องที่จะได้มาร่วมทำงานด้วยกันนะคะหลายท่านใช่ไหมคะจนคุณอารมณ์เข้ามาอันนี้นะคะพอคุณอารมณ์เข้ามามันเลยทำให้เห็นรูปเห็นร่างว่าเอ้ยงานที่เราทำเนี่ยมีคนที่จะช่วยสานต่อให้เราว่าสามารถออกมาเป็นชิ้นงานได้ก็รู้สึกว่าดีใจมากตอนนั้นคืออย่างน้อยที่สุดว่าที่เรายังทำอะไรกันไม่ได้สักทีเนี่ยเพราะว่าเรายังไม่ได้มีการสานพลังการรวมกลุ่มกันจนคุณลงทำคลิปที่พี่หมวยอะค่ะอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หมวยอีกท่านนึงนะคะว่าพี่หมวยทำน้ำนมธัญพืชขึ้นมาได้ในเวลาที่ได้พอเหมาะได้จังหวะนะคะแล้วรวมถึงสัดส่วนที่พี่หมวยทำเนี่ยมันก็ทำให้คนที่อยากจะลองทำหรือใครก็ตามที่จะทดลองทำดูเนี่ยมันสามารถที่จะทำกินได้แล้วก็ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปใช่ไหมคะจนออกมาเป็นรูปเป็นร่างก็เราใช้เวลากันน้อยมากในการที่ทำคลิปอันนี้เท่าที่ฟังกลุ่มอื่นๆเขาบอกว่าเขาต้องใช้เวลากันหลายวันนะคะแต่ของเรานี่รู้สึกจะวันเดียวใช่ไหมคะที่พอคุณตะลงเข้ามาเสร็จปุ๊บก็คลิปเราก็เสร็จเลยอะค่ะมันก็ทำสามารถออกมาได้เลยกันก็อันนี้ก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องของการรวมกันการสานพลังการร่วมใจกันถึงแม้ว่าคนที่ทำงานจริงๆอาจจะไม่ได้ทุกคนที่จะมาร่วมกันทำให้มันสามารถที่จะเป็นน้ำนมขึ้นมาขวดนึงน้ำนมขึ้นมาแก้วนึงอะค่ะแต่ว่าเราทุกคนก็พยายามสนใจการคุยกันอะไรนี้เพื่อให้เกิดอย่างนี้ขึ้นมานะคะก็สำหรับงานนี้นี่ก็เราก็มีอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยแล้วก็มีนางฟ้ามาช่วยนะคะให้งานเราสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยทีนะคะก็ถามว่ารู้สึกยังไงก็รู้สึกดีนะคะก็เหมือนที่อาจารย์จะสอนพวกเราเสมอว่าอย่าทำคนเดียวถูกไหมคะถ้าเราทำคนเดียวเราคิดคนเดียวเราเก่งคนเดียวงานมันก็ออกมาคนเดียวแต่ตอนนี้จากเดิมที่เรามี8คนเราเพิ่มมาเป็น10คนนะคะก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างใหญ่นะคะค่อนข้างใหญ่แล้วก็อบอุ่นนะคะก็ดีใจค่ะอย่างน้อยที่สุดกลุ่มนี้เราพูดกันแบบพื้นๆก็คือว่าฐานเราเท่ากันนะคะนะคะเวลาจะทำอะไรเนี่ยมันก็เลยทำให้ทำได้ง่ายขึ้นนะคะพอรวมกลุ่มกันทุกอย่างก็ง่ายขึ้นนะคะมันก็แสดงให้เห็นว่าทุกๆงานต่อไปนี้ค่ะถ้าเรามีการรวมกันทำอะไรด้วยกันพลังกันเนี่ยอุปสรรคต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นและทุกอย่างก็จะราบรื่นไปด้วยดีนะคะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะกราบคารวะอาจารย์ม็อบเขียวครับงานนี้ผมก็อาจจะมีส่วนร่วมน้อยมากคือได้แต่เป็นกำลังใจให้คุณหมวยสนับสนุนให้เขาทำงานให้มันดีที่สุดนะครับก็ช่วยหมวยในการทำนู่นทำนี่ตามกำลังที่ได้ส่วนอื่นก็ถ้าแต่พาไปเอาของไปให้ซื้อของอะไรพวกนี้ซะส่วนใหญ่นะครับ งานนั้นน่ะก็เป็นการบริการคุณหมวยแทนไปแล้วกันนะครับส่วนด้านความในใจนั่นนะสภาวะธรรมก็รู้สึกว่ามันนิ่งๆนะครับไม่มี
อะไรที่วุ่นวายใจเท่าไหร่เป็นไปตามทันครับผมครับขอบคุณครับเจริญธรรมครับค่ะสั้นๆแต่ได้ใจความนะคะท่านต่อไปเชิญพี่หมูเลยค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะครับอาจารย์ค่ะค่ะปฐมาลีและหาวงค่ะจะมาพูดสภาวะธรรมในการรวมกลุ่มสารพลังในเรื่องของการทำนาพันธุ์นะคะที่คิดเมนูนี้ขึ้นมาก็คิดอย่างแรกเลยก็คือคนที่คิดว่าจะหันมางดเนื้อสัตว์หรือคนที่เพิ่งเริ่มทานใหม่ๆมังสวิรัตใหม่ๆเนี่ยมันน่าจะเป็นทางเลือกให้เขาในการที่จะปรุงอาหารแบบยุ่งยากนักนะก็เลยคิดว่าน้ำนมธัญพืชน่าเหมาะก็เป็นแหล่งรวมโปรตีนด้วยเพราะว่าใช้ถั่วหลากหลายนะคะเป็นแหล่งรวมโปรตีนที่ดีแล้วก็ใช้ข้าวซ้อมมือซึ่งเราเน้นว่าเราใช้ข้าวซ้อมมือหมอเขียวอีกอย่างหนึ่งมันสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัยนะคะจะเด็กผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุหรือผู้ที่ป่วยติดเตียงผู้ที่คืนลำบากอะไรเงี้ยเราคิดว่าเออมันเหมาะกับทุกเพศทุกวัยก็เลยเลือกที่จะทำเมนูนี้นะคะก็มีการรวมตัวกันพูดคุยกันแล้วก็ตกลงกันว่าจะเลือกเมนูนี้นะคะแล้วก็แบ่งหน้าที่ว่าใครจะทำอะไรนะคะก็อย่างที่บอกว่าพี่หมวยก็มีหน้าที่ที่จะแบบทำเพราะว่ามีวัตถุดิบนะคะก็สำเร็จออกมาเป็นงานนี้นะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงสภาวะธรรมในการงานกลุ่มเนี้ยค่ะก็เห็นถึงหมู่มวลมิตรดีนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้ตอนแรกที่จวงโทรศัพท์มาชวนเข้ากลุ่มเนี่ยตอนแรกเขาบอกว่ากลุ่มนี้มี3คนหมูมีกลุ่มหรือยังอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เล่าให้ฟังอย่างนี้เราก็โอเคก็เข้ากลุ่มเขาชวนเข้ากลุ่มก็เข้ากลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมแล้วตอนขั้นต้นจาก3คนเป็น5คนแล้วก็จะมีคนที่เขาไม่มีกลุ่มลงมารู้ทีหลังว่ามียังมีกลุ่มพวกเราเหลืออยู่เนี่ยที่เกิดขึ้นรวมตัวกันมามาขอเข้ากลุ่มแล้วก็พิจารณาแล้วก็เราไม่ได้ไม่ทิ้งเพื่อนไว้ข้างหลังพูดกันแบบนี้นะคะก็อังงั้นลงมติหมู่กันขอคนนี้เข้ากลุ่มนะหลังจากนั้นก็มีแซมมานะก็บอกว่าขอร่วมกลุ่มด้วยหรืออย่างเมย์เนี่ยเราก็ไม่นึกว่าเมย์จะตกหล่นนะคะอย่างเมย์เนี่ยเราคิดว่าเขามีกลุ่มแน่นอนอยู่แล้วเขาคงเข้ากลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาไม่มีกลุ่มอยู่เพราะว่ามันไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้พบปะกันนะคะพอเขามาขอเข้ากลุ่มแล้วก็เข้ามาเลยใจเราอะนะคิดว่าเข้ามาเลยแต่ของเราเนี่ยก็เป็นมติหมู่นะถึงเราใจเราอนุญาตว่าเข้ามาแต่ก็เข้ากลุ่มก็ทำก็ตามกระบวนการอันนี้มันจะเห็นแบบว่าเราเป็นหมู่มวลมิตรดีนะพากันไปไม่วางใครไว้ข้างหลังไม่ฉุดก็มาคนไหนมาดันก็จับมือด้วยกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่เราจับมือกันไปด้วยกันหมดแค่นี้ค่ะค่ะก็ไปพี่แก้วเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดเวลากราบพระว่าจารย์ค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านนะคะเครือแก้วคุณวัฒนาดั่งสายฟ้าค่ะวันนี้คุณนมที่ว่านี่หมายถึงนมธัญพืชส่วนตัวแล้วเนี่ยนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบดื่มเลยนะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนมธัญพืชเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ชอบเลยชอบทานเป็นถั่วมากกว่าแต่พอทางกลุ่มบอกว่ามีตรงนี้ค่ะเราก็เลยต้องเริ่มนะคือตัวแก้วเองอะตามเข้ามาในกลุ่มเนี่ยตอนหลังเลยนะคะตอนท้ายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็คุยกันตั้งแต่เนิ่นๆแล้วนะว่าถ้าวิชาเนี้ยค่ะแล้วก็ขอเข้ากลุ่มแต่ปรากฏว่ามันอีกเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนาะมันก็เลยทำให้เราก็ยังไม่รู้
แล้วก็ความที่เราไม่ค่อยทันไอทีเนาะตามไม่ทันเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะเกือบจะตกขบวนเหมือนกันนะคะก็เห็นความเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะว่าเอ้ยคนนั้นคนนี้ยังไม่เข้ากลุ่มเนาะอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าพี่น้องไม่ทิ้งกันนะคะก็คือมีความรู้สึกว่าเรามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเนาะก็คือเวลามีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยินมาเถอะเสนอมาเถอะยินดีเต็มใจรับทุกสถานการณ์นะคะแล้วก็รับเพื่อนๆให้ไม่ตกขบวนไปด้วยกันนะคะแล้วก็สิ่งที่แล้วก็เห็นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะของคนประชาธิปไตยอะไรก็มาเข้ามาติดนะคะแล้วก็ทำด้วยความยินดีเต็มใจแล้วก็เบิกบานกับทุกท่านนะคะค่ะตรงนี้เท่านี้นะคะค่ะจะเรียนทำค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่แก้วกับค่ะอาจารย์ค่ะฝักบุ้งก็ตอนแรกเราก็กลุ่ม5คนนะคะมีคุณณรงค์แล้วก็คุณมาคะนะคะแล้วก็พี่หมวยพี่เวศแล้วก็ฝั่งวงนะคะมีอยู่5คนเนี่ยก็ไม่รู้จะเดินไปทางไหนเหมือนกันทำเมนูก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นนะคะก็มีพี่จวงเข้ามามีพี่หมูเข้ามาแล้วก็มีใครอีกตอนแรกก็เข้ามาประมาณนี้นะมีพี่สีเรือนอีกคนนึงแล้วก็แค่นี้นึกว่าจะทำกันแค่นี้แล้วแหละแต่นี่พอมีพี่เมย์พี่แก้วมาอีกโอ้ยดีจังเลยน่าจะได้มาช่วยกันทำงานนะเราก็ทำไม่เป็นหรอกแต่ทีนี้คุณณรงค์ก็ไม่รู้ว่าติดต่อไม่ได้เพิ่งเข้ามาเหมือนกันแต่พอคุณณรงค์เข้ามาคุณณรงค์ก็ช่วยงานได้เยอะเลยนะคะก็คือมาช่วยทำคลิปทำอะไรให้นะมาช่วยตัดต่อให้นะฝั่งคุณก็ทำไม่เป็นนะคะแต่ทีนี้มาถึงตอนนี้กว่าที่เราจะได้มาประชุมกันเนี่ยนะฝั่งคุณก็ไม่เคยเข้าซูมหรอกเพิ่งมาเข้าซูมครั้งแรกเนี่ยวันนี้วันแรกก็เลยได้เชิญพี่น้องมาเข้าซูมกันมาคุยเฉพาะในกลุ่มเรานะคะเพิ่งทำเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะการรู้สึกว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ได้กลุ่มเราได้มาสานพลังได้มารวมกันนะคะได้มาพูดคุยกันแล้วก็งานก็จะได้เป็นงานนะเป็นรูปแบบก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นงานเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมานะคะก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่ได้มารวมกันในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเชิญคุณณรงค์ปิดท้ายค่ะครับพระอาจารย์มาเกียรติครับเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านครับครับผมเองก็ที่แรกก็นึกว่ามีอยู่กันแค่มีพี่ผักบุ้งติดต่อมาให้อยู่กลุ่มเดียวกับพี่ผักบุ้งนะครับก็ยินดีอยู่กลุ่มเดียวกันนะครับกับพี่อะไรนะพี่หมวยกับพี่เวชใช่ไหมครับมีอยู่5คนแต่พอทีหลังก็เหมือนกับขาดการติดต่อกันไปช่วงคู่หนึ่งแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเหมือนกับว่ามีเหตุดลใจยังไงไม่รู้พี่หมวยนี่แหละโทรมาหาผมให้ผมช่วยตัดต่อให้อะไรประมาณนี้ครับก็รู้สึกว่าเหมือนกับมีความรู้สึกว่าทำไมขนาดพี่น้องเราก็ยังแบบพยายามเอาภาระอยู่แต่ทำไมเราไม่พยายามเอาภาระบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตกลงรับปากพี่หมวยแล้วก็ลองตัดต่อคลิปในช่วงเวลาสั้นๆก็อาจจะได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ว่าก็ทำดีที่สุดเท่าที่ทำได้นะเวลานี้นะครับก็ไม่รู้ว่าเรามารวมกันได้ยังไงรู้สึกว่าเหมือนกับว่าแต่ละคนมามันก็ไม่มีอะไรบังเอิญเนาะรู้สึกในความรู้สึกตัวเองว่าแต่ละคนพอได้มาคุยกันแล้วเนี่ยรู้สึกน่ารักน่าเคารพทุกคนนะครับรู้สึกเป็นกันเองแล้วก็จริงๆทุกคนมีความสามารถมีความสามารถกันทุกคนนะครับแล้วก็เก่งๆกันทุกคนนะครับมีสภาวะที่ถ้าเราได้แลกเปลี่ยนได้สานพลังกันแล้วผมก็เชื่อว่ากลุ่มเราก็คงจะไปได้อยู่นะครับก็คงจะไม่ใช่รถด่วนขบวนสุดท้ายเกือบไม่ทันรถด่วนก็คิดว่ามีพลังขึ้นในตัวเองรู้สึกว่ามีพลังจากพี่น้องกลุ่มสารพลังนี่นะครับรู้สึกว่ามีพลังขึ้นกลับมาอยากจะมาร่วมงานกันอีกครั้งนึงอยากจะมาร่วมพลังกันอีกครั้งนึงเพื่อที่จะทำงานอื่นๆให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับต้องขออภัยด้วยในช่วงที่ผ่านมาที่อาจจะไม่ได้ติดต่อหมู่กลุ่มอาจจะไม่ค่อยได้เข้าห้องเรียนอาจจะเป็นเด็กหลังห้องอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่เคยละทิ้งที่จะฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ทุกเช้านะครับที่อาจารย์พูดก็
ก็รู้ความเป็นไปทุกอย่างนะครับไม่ได้ทิ้งหมู่กลุ่มแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่ได้ช่วยเต็มที่เท่าที่ควรนะครับก็คิดว่าคงถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องมาสานพลังกันมากขึ้นนะครับแล้วก็จะได้ร่วมทำงานที่มันดีๆขึ้นออกมาอีกนะครับก็ขอบคุณกลุ่มที่ให้โอกาสในครั้งนี้แล้วก็ได้ร่วมกันทำงานชิ้นนี้เป็นชิ้นแรกอาจจะตุกตะกากนิดนึงแต่ผมเชื่อว่าถ้าเรายังสานพลังกันต่อไปนะครับงานต่อๆไปเราก็คงจะทำสำเร็จได้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับพี่สิเลือนพูดสภาวะธรรมจากการทำเมนูนมธัญพืชนะคะกราบคารวะครูหมอค่ะดิฉันชื่อนางสาวสำรวยเดชดีชื่อทางธรรมรักศีลค่ะอยู่กลุ่มสารพลังนำเสนอน้ำ นำเสนอเมนูน้ำนมธัญพืชค่ะสภาวะธรรมที่ได้จากการทำงานร่วมกันกับหมู่กลุ่มคือแม้เราจะอยู่กันคนละทิศนะแต่ยังมีมิตรที่ยังไม่ลืมกันเนี่ยโอ้โหประทับใจมากเลยก็คือที่ยังไม่ลืมกันด้วยการใช้หลักสารานิยธรรมและอัปปริหานิยธรรมเป็นทางดำเนินคือมีการระลึกถึงกันช่วยเหลือกันแบ่งปันกันแล้วก็ประชุมร่วมกันในการทำงานงานจึงสำเร็จไปได้อย่างเรียบร้อยง่ายงามก็แม้ดิฉันแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนยังไม่เป็นแต่บุญกุศลของเราที่เคยทำร่วมกันมาแล้วก็พลังสามัคคีของหมู่กลุ่มก็ได้คนที่เป็นและคนที่ไม่เป็นเนี่ยแล้วก็ความระลึกถึงกันนี่แหละได้มาสานพลังจนสมชื่อว่าสานพลังเนี่ยได้จนงานทำงานได้อย่างสำเร็จเรียบร้อยง่ายงามแล้วก็สมประโยชน์ที่ได้ทำในงานนี้ก็กราบอนุโมทนาทุกบุญกุศลด้วยนะคะสาธุค่ะเจริญธรรมสันนิษฐานค่ะวันมาคะสีเมืองนะคะชื่อเล่นโค้งนะคะก็เป็นน้องคนสุดท้องที่น่าจะมาคนสุดท้ายของกลุ่มนะคะก็เป็นสมาชิกอีกคนนึงนะคะในกลุ่มสารพลังก็ขอรายงานสภาวะธรรมในการทำน้ำนมธัญพืชนะคะรู้สึกว่าครั้งแรกเลยที่ได้อ่านในไลน์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ดูในไลน์มาตลอดนะคะว่าพี่น้องคุยอะไรกันมาบ้างแต่ว่าด้วยตอนนี้ภารกิจหลักของตัวเองนะคะที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านสาธารณสุขทำให้เวลาเนี่ยถูกยึดไปกับการดำเนินงานในเรื่องของการป้องกันโควิดเป็นส่วนใหญ่นะคะก็เลยไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยพี่น้องรู้สึกว่ามีความละอายเกิดขึ้นในตัวเองเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะพี่น้องเนี่ยเอาภาระกันทุกคนเลยแต่เราทำไมเหมือนกับเป็นคนเอาภาระนะคะทำให้พี่น้องเนี่ยต้องพยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองกันทุกคนเลยนะคะว่าเอ๊ะเอานู่นเอานี่มาจะทำเมนูไหนยังไงพอผ่านไปก็ได้เห็นว่าพวกพี่ๆนะคะได้คิดค้นเมนูขึ้นมาเป็นของกลุ่มก็คือเมนูน้ำนมธัญพืช นะคะก็ได้มีส่วนร่วมถ้าเปรียบเทียบถือว่าแบบเล็กน้อยมากเลยนะคะในการที่จัดทำนำเสนอเพียงเล็กน้อยก็ต้องขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่ให้โอกาสในการที่มาช่วยในการทำนำเสนอเพียงแม้แต่น้อยนิดก็ถือว่าเราได้มีส่วนร่วมนะคะระหว่างที่มาอัดนะคะวิดีโอที่ทำนำเสนอก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมมากเหมือนกันเพราะว่าพี่ณรงค์บอกว่าเนี่ยช่วยมาอัดเสียงวิดีโอให้หน่อยก็ดูเวลาว่าจะอัดตอนไหนเพราะว่ากลับมาจากทำงานเนี่ยก็จะพักเที่ยงได้1ชั่วโมงแต่ก็ไม่เต็มแล้วแต่ว่าพี่ณรงค์บอกว่า10นาทีขอเวลา10นาทีเราก็ว่าสคริปต์ล่ะด้วยความที่เป็นคนแบบก็เป๊ะเวอร์นะคะแต่ตอนนี้ก็ลดความเป๊ะเวอร์ไปเยอะแล้วแต่ก็ยังมีอยู่นะคะว่าจะอัดได้ยังไงยังไม่ได้เขียนสคริปต์เลยไม่ต้องเลยมาดูสดๆเลยก็อัดไปเลยอัดไปเลยก็มานั่งอัดด้วยความที่ใจก็มันเหมือนกับมันก็ยังไม่สบายอะนะคะว่ามันหงุดหงิดนิดนึงว่าอุ้ยไม่มีสคริปต์ทำไม่ได้เดี๋ยวงานออกมาไม่ดียังไงก็ต้องมีสคริปต์ก่อนแต่พอมาคิดดูอีกทีว่าก็วางใจค่ะได้แค่ไหนก็แค่นั้นก็มานั่งอัดก็มีภาษากันนะคะระหว่างผู้อัดกับผู้ถูกอัดนะคะก็อัดไปเลยอัดไปเลยพอออกมานั่นไงเราคิดในใจแล้วว่า
บอกแล้วว่าไม่มีสคริปต์มันไม่ดีมันก็ออกมาไม่ดีจริงๆแบบใจเราหวังอะนะคะแต่พออัดไปเรื่อยๆก็โอเคเอาประมาณแบบนี้ก็ได้แต่เอ๊จะถูกใจหมู่กลุ่มหรือเปล่าพี่ณรงค์ก็บอกว่าลองอัดไปก่อนส่งไปก่อนเดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันอีกทีเอ๊แต่ใจมันก็ยังขุ่นๆอยู่อะมันยังรู้สึกว่ามันไม่ได้อะค่ะเนื้อหาที่พูดกับภาพมันไม่ได้ตอนแรกที่อัดครั้งแรกเลยนะคะมาแต่ภาพกับสิ่งที่จะพูดถ้าเราเป็นคนฟังเรารู้สึกว่าเราทำไม่ได้ตามขั้นตอนนั้นเปลี่ยนใหม่ไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยมันมาไม่ครบนะถ้าจะให้ครบเป็นแบบนี้แบบนี้ก็มีกระดาษมาให้ดูอีกใบหนึ่งนะคะว่าเป็นส่วนประกอบเป็นวิธีทำเอามามิกกันแต่มันไปด้วยกันไม่ได้เพราะว่ามันไม่สอดคล้องกันกับรูปภาพแต่ก็อัดเท่าที่ได้สุดท้ายก็เกินเวลานะคะก็ได้เท่าไหนเท่านั้นวางใจพอเอาไปเสนอหมู่กลุ่มก็มีให้เพิ่มตัวหนังสือนู่นนี่นั่นเราคิดว่าทุกคนก็อยากให้ภาพของกลุ่มออกมาดีแต่พอไม่ก็วางใจค่ะก็เห็นในไลน์กลุ่มคุยกันเข้าไปพยายามจะเข้าไปสรุปสภาวธรรมวันนั้นก็ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่สรุปสภาวธรรมจนต้องแยกออกมาคนเดียวนะคะในวันนี้ก็คิดว่ามาฟังย้อนหลังโหเรารู้สึกว่าทุกคนที่อยู่ในกลุ่มเราเนี่ยมีความพยายามมากต้องอนุโมทนาบุญด้วยเลยนะคะทุกท่านเนี่ยมีความพยายามแล้วทุกท่านมีดีมีอะไรเก่งๆกันทุกคนเลยนะคะมาเห็นของตัวเองแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ของเรานี่ยังแบบจิ๊บจ้อยมากเลยค่ะแค่ฝุ่นปลายเล็บเองเราก็เลยมาตั้งสติที่ตัวเองใหม่ว่าไม่เป็นไรเท่านี้ก็ได้ถ้ามันไม่ได้จริงๆเท่านี้ก็ต้องยอมเราคิดว่าความสำเร็จของงานไม่ใช่ความสำเร็จของงานความสำเร็จของใจคือความสำเร็จของงานนะคะทำให้กลุ่มเราเนี่ยสามารถดำเนินงานมาให้บรรลุถึงเป้าหมายได้ถึงทุกวันนี้แล้วก็คิดว่าคลิปใหม่ที่อัดไปเพิ่มเติมเนี่ยนะคะคงจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือถึงแม้ไม่ดีขึ้นกว่าเดิมเราก็ถือว่าเราได้ทำเต็มที่จากประสบการณ์ในการทำงานกลุ่มของกลุ่มสารพลังเราถึงแม้ว่าเราจะอยู่ทุกทิศทุกทางอยู่คนละที่กันเลยนะคะแต่ทำให้งานออกมาได้สำเร็จขนาดนี้ก็ถือว่าเราทุกคนได้ปฏิบัติธรรมและทำได้ดีที่สุดแล้วค่ะสาธุค่ะก็ขอขอบคุณครูยุ้ยอยู่ไหนคะยังไงดีให้เดี๋ยวให้พี่น้องในทีมใครมีสภาวะธรรมใหม่วันนี้นะคะก็สามารถที่จะแชร์ได้นะคะหรือว่าให้พี่น้องท่านอื่นเขาเรียกว่าอะไรคอมเมนต์กลุ่มเราด้วยนะคะนะคะครูได้ค่ะเชิญเลยค่ะให้ทีมพูดก่อนก็ได้แล้วก็ท่านอื่นพูดเอาที่ทีมก่อนนะถ้างั้นน่ะมีใครคุณณรงค์กับคุณโคกไหมคะทีนี้ของพี่หมากมุ่งนี่10คนนี่เรียนเทอมนี้หมดแล้วค่ะก็เห็นตอนแรกบอกมีรุ่น1รุ่น2เออลืมรายงานกลุ่มค่ะครูยุ้ยกลุ่มเนี้ยมี5คนที่เป็นวจช.นะคะก็คือ5คนแรกที่เป็นวจช.ที่เราจับกลุ่มกันก่อนนะคะผักบุ้งก็ไปมีพี่หมวยกับพี่เวศมีผักบุ้งแล้วก็คุณณรงค์คุณโค้กนะคะผักบุ้งก็ตั้งใจที่จะไปชวนคุณณรงค์กับคุณโค้กมาเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชวนคนเดียวก็ได้2คนนะคะเพราะว่าเราขาด2คนไงก็มีพี่หมวยกับผักบุ้งแล้วก็พี่เวศมีอยู่3คนตอนแรกนะคะก็ยังไงเราต้องหาอีก2คนน่ะก็เลยเชิญชวนคุณณรงค์อ่ะชวนคุณณรงค์ชวนคนเดียวก็ได้2คนน่ะเราก็ครบกลุ่ม5คนไงวจช.ค่ะทีนี้ที่เหลือก็เป็นเค้าจบวจช.กันไปแล้วนะคะก็เป็นวิชารามก็มารวมกลุ่มกันก็มาได้ช่วยกันทํางานน่ะนะคะก็มีวจช. 5คนค่ะมีรุ่นพี่มาช่วยทําใช่ค่ะต้องให้รุ่นพี่มาช่วยทำเพราะว่ารุ่นพี่ก็มีประสบการณ์แล้วไงแล้วก็มีพี่ท่านใดที่จะแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมได้นะคะเพราะวันก่อนก็พูดกันได้ไม่เยอะนะคะก็เชิญเลยค่ะก็เป็นว่านักศึกษาปัจจุบันในรุ่นนี้ค่ะห้าท่านแรกเนาะที่เป็นกลุ่มวชช.จริงๆมีสภาวะเพิ่มเติมไหมส่วนพี่ท่าน5ท่านน่ะเรียนไปแล้วรุ่นที่แล้วอันนั้นไ
ไม่ให้พูดแล้ววันนี้แต่จะพูดก็พูดได้ไม่ใช่ให้ห้าท่านแรกก่อนห้าท่านแรกก่อนอ๋อเชิญเชิญคุณณรงค์เลยค่ะถ้าไม่มีเราจะพูดก่อนเราพูดก่อนนะดูจากคลิปก็คือก็เป็นอย่างที่อาจารย์สอนนั่นแหละค่ะคือรวมพลังพวทคิดดีพูดดีทำดีเสนอดีสลายอัตตาสามัคคีนิพพานสูงคือก็คืองานกลุ่มจริงๆก็คือเป็นการเพิ่มความรักความอบอุ่นสามัคคีเนื่องจากการเราสลายอัตตาได้เราสามารถวางความคิดเห็นของเราใช่ไหมคะไม่เอาแต่ใจแล้วก็สามารถเห็นความคิดเห็นของคนอื่นอะผู้อื่นความดีของเพื่อเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราได้อะไรจากที่บอกว่าเราไม่เป็นอะไรเราก็มีมิตรดีมาช่วยอย่างพี่พระผู้บอกทำอะไรก็ไม่เป็นเลยทั้งอาหารทั้งคลิปนี่ถ้าไม่ได้อานาลงมาช่วยตัดก็อาจจะไม่ได้ได้ยินนี่ได้อานาลงมาช่วยตัดได้พี่หมวยมาช่วยทำทันยันเพื่อทั้งที่พี่หมวยจบรุ่นที่แล้วไปแล้วใช่ไหมคะกับพี่จวงก็พูดสภาวะได้ดีนะก็คิดว่าพี่น้องก็ได้สภาวะกันดีๆทั้งนั้นแหละมาสานพลังร่วมกันตามชื่อกลุ่มอ่ะก็ได้เห็นแล้วก็แม้แต่เราเป็นผู้ดูเราก็ได้เรียนรู้นะคะจากพี่เมย์ก็พูดดีได้วางความคิดเห็นตัวเองใช่ไหมก็คือทุกคนทำดีเสนอดีสลายอัตตาเนี่ยแหละมันก็เลยได้สิ่งที่ดีออกมางานที่ดีแล้วก็ได้เทคนิคนะดูไปก็ได้เทคนิคการทำน้ำนมธัญพืชจากพี่หมวยว่าเพราะเคยทำค่ะมันก็เคยทำแต่น้ำลูกเดือนนี่มันออกมาเป็นกาวเลยตอนนั้นแต่ของพี่หมวยนี่มีเอาอะไรถั่วลิสงกับลูกเดือยใช่ไหมคะมาลงไปต้มคนก่อนแล้วค่อยใส่ตัวอื่นมันก็เหมือนมีเทคนิคเนาะจริงแล้วแต่ละชั้นก็มีความเชี่ยวชาญมีเทคนิคของแต่ละท่านถ้าเรายอมสลายอัตตาแล้วก็ยอมเรียนรู้กับเพื่อนอ่ะเราก็จะได้สิ่งที่ดีกว่าแล้วมันปฏิบัติทำไปได้เร็วกว่าที่เราจะทำไปคนเดียวในมุมมองที่เห็นนะแต่ท่านอื่นมีอะไรเสนอเพิ่มเติมได้คะหรือนักศึกษาท่านอื่นก็ได้นะคะไม่จำเป็นเฉพาะในกลุ่มก็เหมือนทุกครั้งค่ะเชิญค่ะท่านใดก็ขอเชิญนะพี่น้องนะช่วยคอมเมนต์หรือคนรู้เฉงจะนะคะแนะนำเพิ่มเติมมีเห็นพี่หมวยยกมือให้คุณรู้เฉงก่อนค่ะคุณรู้ยุ้ยมีค่ะเห็นเข้ามาอยู่นะคะแต่ไม่รู้ไปไหนแล้วหรือเปล่าขออนุญาตนะคะมีงานด่วนค่ะโอเคงั้นไปทำงานด่วนงั้นก็เชิญพี่หมวยพี่เสาป่ะคะยกมือเชิญค่ะไม่ได้ยกค่ะสภาวะท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะเจริญธรรมครูรุทั้งสองนะคะแล้วก็พี่น้องจิตอาสาทุกท่านค่ะหมวยเป็นวชช.รุ่นสองค่ะรุ่นสองเรามีหมวยผักบุ้งแล้วก็เฮียเวนแล้วก็คุณหมอณรงค์กับคุณโค้กค่ะคือสองคู่กันหนึ่งค่ะเป็นกรรมการห้ามศึกคือคุณผักบุ้งนะคะแล้วอีกห้าท่านเป็นรุ่นพี่เป็นวชช.รุ่นหนึ่งค่ะไอ้ที่ทำอันนี้จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่งานที่จะทำอะค่ะมันเป็นคลิปที่หมวยเขียนเรียบร้อยแล้วจะส่งเป็นการบ้านอาหารโภชนบำบัดให้เฮียเวทเขาตามความเป็นจริงนะเสร็จแล้วด้วยเหตุที่ว่าคุยกันค่ะแล้วก็บอกว่าเวลามันไม่ทันแล้วต้องส่งแล้วรู้สึกจะเสาร์สิ้นเดือนหรือไงค่ะจะถึงเวลาแล้วพี่จวงก็บอกพี่หมวยมีไหมบอกหมวยถ่ายคลิปไว้หมดแต่เป็นรูปเพราะว่าหมวยทำงานคนเดียวแล้วก็กลายเป็นที่คุณโค้กบอกทำความก็ต้องกราบขอโทษนะทำความหนักใจให้เพราะว่ามันเป็นรูปถ่ายอะค่ะแล้วมันจะทำให้คุณโค้กอะบรรยายไม่ได้เพราะว่ามันรู้สึกประมาณ10ภาพนะคะทั้งหมดก็เลยคุยกันใหม่ว่างั้นอันนั้นไม่เอาก็เลยส่งทั้งอะไรนะ PPF อะไรนะคะให้คุณหมอณรงค์ด้วยว่าอันนี้จริงๆมันเป็นงานที่จะส่งเรามาแยกมาตรงนี้ก็เสาร์ที่แล้วหรือไงเนี่ยค่ะศุกร์หรือเสาร์ที่แล้วเนี่ยค่ะคุณหมอณรงค์ก็บอกว่าถ่ายใหม่ได้ไหมบอกเอาความจริงนะ2อาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวป่วยถ้ามันถึงเวลาเป็นใจแล้วฝนไม่ตกหรือไม่ป่วยเดี๋ยวไปถ่ายให้ค่ะพอเสร็จแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นฝนไม่ตกค่ะก็เลยถ่ายทำให้ใหม่นะคะคลิปที่โชว์เมื่อกี้เป็นการทำคลิป2คลิปรวมกันแล้วที่คุณโค้กพูดเนี่ยคือเอา2คลิปมารวมกันนะคะต้องขอบคุณคู่สีเมืองค่ะทำให้งานผ่านแล้วก็สำเร็จไปได้ด้วยดีค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณ
ผักบุ้งนะคะที่ว่าช่วยกันสานให้มันสำเร็จนะถามว่าเราแรกๆเราก็รู้สึกว่ามันได้เต็มที่แค่ไหนเราก็วางเพราะเราไม่ได้ทุกข์กับมันเพราะว่าเราไม่เป็นไอทีแล้วเราพึ่งตนเองที่สุดแล้วพอดีอัศวินม้าขาวขี่ม้ามากับนางเอกใช่ไหมฮะพระเอกกับนางเอกมาก็เลยบอกโอเคจบแล้วงานเราสำเร็จแล้วเพราะว่าทั้งหมดอะเราสานพลังกันจริงๆคลิปที่ถ่ายเนี่ยเพิ่งได้ดูรู้สึกจะเป็นเมื่อเช้าใช่ไหมคุณหมอณรงค์สดๆร้อนๆกับว่าเราทำวันศุกร์หรือวันเสาร์นี่เองแล้วก็ได้คลิปให้ดูได้ดูพร้อมกันเนี่ยค่ะก็ขอแชร์แค่นี้ค่ะเจริญธรรมค่ะขออนุญาตครับจะเรียนทำพี่น้องทุกท่านครับขออนุญาตพูดสภาวะนิดนึงนะครับพอดีได้ยินพี่หมวยพูดนะครับก็จริงๆแล้วนางเอกตัวจริงก็คือพี่หมวยนะครับที่เป็นคนโทรมาหาผมนะครับเพราะว่ามันเป็นแรงบันดาลใจได้แรงบันดาลใจจากพี่หมวยในคำพูดของพี่หมวยที่รู้สึกว่าทำให้เราจากที่เรามีคนอื่นมาพูดเราก็ยังไม่ทำอะไรประมาณนี้เหมือนที่แบบวุ้งพูดผมก็ยังไม่ทำนะแต่พอพี่หมวยพูดรู้สึกว่าเราอยากจะช่วยอ่ะเราต้องจบไปด้วยกันอะไรประมาณนี้คือแบบคำพูดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราจะอยู่เฉยไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยก็คือถ้าไม่ได้พี่หมวยก็คืองานชิ้นนี้ก็คงไม่สำเร็จได้ครับก็คือเรื่องก็เกิดจากพี่หมวยเป็นคนส่งมานะครับก็เลยต้องยกความดีนี้ให้กับพี่หมวยผมเป็นเพียงผู้ตัดต่อแล้วก็มีส่วนร่วมนะครับขอบคุณพี่หมวยด้วยครับขอขอบคุณหมู่กลุ่มด้วยที่ให้โอกาสในการทำงานชิ้นนี้เหมือนกับเขาชี้มาที่ผมนะครับเพราะว่าคนอื่นทำไม่เป็นเลยนะครับก็เรารู้สึกว่าเราไม่มีค่าทีแรกเรารู้สึกว่าเราไม่มีค่าแต่พอเรามาอยู่กลุ่มนี้เราดูมีค่าขึ้นมาทันทีก็เลยต้องขอขอบคุณหมู่กลุ่มด้วยความเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับจะทำค่ะแปลว่าบางวงชวนคนไม่ผิดนะเนี่ยเชิญนะคะค่ะขอบคุณรายการนะคะค่ะมาแล้วนะคะจริงๆพี่หมวยไม่ต้องขอโทษหนูต้องขออภัยพี่หมวยเพราะว่าจริงๆคลิปที่พี่หมวยส่งมาเป็นความรู้กับภาพถ่ายเนี่ยมันโอเคมากเลยค่ะแต่ที่ไม่โอเคก็คือตัวเราเองค่ะเพราะว่าเราไม่ปรับเองจริงๆแล้วเนี่ยมันครบบริบูรณ์ทุกอย่างเลยแล้วก็ที่ใจคิดว่ากลัวคนฟังไม่ได้ประโยชน์เต็มที่เนื่องจากรายละเอียดที่พี่หมวยส่งมาเนี่ยคือละเอียดดีมากเลยค่ะสำหรับคนที่ไม่เคยทำเลยเนี่ยถ้าได้อ่านปุ๊บจะทำได้อย่างง่ายดายมากเลยค่ะแต่ใจด้วยความที่ยึดดีว่าถ้ามันได้รูปอย่างละเอียดเนื้อหาอย่างละเอียดที่พี่หมวยส่งมามันน่าจะดีกว่านี้แต่ที่จริงแล้วคือมันดีที่สุดแล้วนั่นก็คือในการอัดคลิปครั้งนี้ค่ะได้ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเพราะว่าเมื่อก่อนหนูก็เคยทำน้ำนมธัญพืชแล้วก็เอาออกมากินคล้ายๆพี่ยุ้ยบอกค่ะเหนียวหนืดเลยค่ะแต่ว่าพอได้ดูคลิปพี่หมวยแล้วก็ได้อ่านเอกสารที่ว่าทำมาค่ะในไฟล์ PDF รู้สึกว่ามันง่ายงามเรียบง่ายจริงๆอะค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่การนำเสนอครั้งนี้ทำให้คนที่ฟังเขาเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงและหนูก็ได้เอามาใช้ประโยชน์ด้วยค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณหมู่กลุ่มสารพลังทุกท่านด้วยนะคะที่ทำให้เราได้มีประโยชน์ร่วมกันค่ะสาธุค่ะมาแล้วเชิญครูเชงค่ะบังเอิญมีอาจารย์ได้ยินมั้งอาจารย์มีแก้ตัวคู่มือพึ่งตนค่ะสารแหน่ซึ่งปรากฏอยู่ในตำรามาหลายเล่มว่าเป็นฤทธิ์ร้อนตอนนี้มันขึ้นมาเป็นฤทธิ์เย็นแล้วนะคะปกติโหระพากับสารแหน่คู่กันใช่ไหมคะเราก็แบบไม่ค่อยรู้ร้อนรู้เย็นอะไรเท่าไหร่เราก็เอาตามตำรามาตลอดนะคะตอนนี้ปรับแล้วนะคะอันนี้อาจจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่แบบโอ้เราไม่ได้ละเอียดปรับเป็นอะไรเป็นฤทธิ์เย็นเหรอสารแหน่ใช่แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องไปชิมกันแล้วนะคะสารแหน่จากฤทธิ์ร้อนเป็นฤทธิ์เย็นเหรอค่ะเขาอยู่ในเขาอยู่ในตระกูลมิ้นไงตระกูลมิ้นก็คือมิ้นมันจะเย็นซ่าๆค่ะกลับมาประเด็นกลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้ต้องถือว่าเป็นกลุ่มอะไรคะกลุ่มรุ่นเดอะใช่ไหมคะ
กลุ่มบุกเบิกจริงๆเลยนะคะเพราะแน่นอนเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องอะไรนะคะมีเส้นทางที่ยาวนานกว่าคนอื่นใช่ไหมคะในการพัฒนาผลงานนะคะก็ในความรู้สึกของมุมของอาจารย์เนี่ยเอ๊ะเขาเพิ่มกลุ่มเขาเพิ่มกลุ่มจำนวนกลุ่มกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอแล้วก็เอ๊ะตอนแรกกลุ่มเรากี่คนนะเอ๊ะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆสุดท้ายก็ถามตัวเองว่างานชิ้นนี้วัดอะไรงานชิ้นนี้วัดเรื่องความสามัคคีของคนในกลุ่มและความมีน้ำใจเพราะเราตั้งเป้าอยู่แล้วว่าจริงๆอ่ะเราเปิดช่องตรงนี้เพื่อว่าสุดท้ายเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วมันก็คือสิ่งที่คือมันเป็นคำตอบอะค่ะว่าวิชาที่เป็นของแพทย์วิถีธรรมทั้งหมดเนี่ยก็คือวิชาที่สอดแทรกเรื่องของคุณธรรมเรื่องของการพัฒนาจิตวิญญาณที่ไปร่วมกันนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือสิ่งที่ทั้งเกณฑ์วัดในตัวคะแนนนะคะแล้วก็สิ่งที่ออกมามันสอดคล้องกันนะคะและสิ่งที่มองเห็นอีกด้านนึงนะคะคือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เก่งครัวที่สุดแล้วค่ะถ้าเทียบกับทุกกลุ่มนะคะนักศึกษาแม่ครัวแม่วิถีทำกี่ปีกี่ปีนะคะและยิ่งเป็นแบบว่าพวกน้ำนมอะไรต่างๆนี่ก็แบบว่าทำกันมาอย่างยาวนานนะคะคือประสบการณ์แต่ทุกอย่างก็ยุติธรรมใช่ไหมคะกลุ่มนี้ไม่ได้เก่งเทคโนโลยีนะเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนรอบนี้ถือว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยถือว่ามีความยุติธรรมในแง่ของความสามารถนะคะก็คือไปด้วยกันได้อะค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะมีท่านใดจะขอบคุณรู้เสียงค่ะอีกไหมคะสรุปกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วเนาะน่าจะนำเสนอเกือบหมดแล้วหมดแล้วแหละไม่น่าเกือบหมดบอกว่าวิชานี้ก็เป็นไปด้วยดีนะคะสุดท้ายก็มีรุ่นหนึ่งรุ่นสองได้มาสามพลังร่วมกันนะจริงแล้วพวกเราก็เรียนไปด้วยกันนะไม่มีใครอยู่ข้างหลังอย่างที่เชงว่าเราจะจับมือไปด้วยกันเรานักเรียนวิชาลามสภาพเพียงตามฝึกฝนจะเกิดดีในตน